ก็คนนี้เนี่ยนะคะผ่านเวทีการประกวดต่างๆมาอย่างมากมายเลยค่ะกว่าจะเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้นะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างอาร์ตภาคภูมิเจ้าตัวก็เผยผ่านเวทีมาเยอะเลยจริงๆแต่ตอนนี้หยุดการประกวดทั้งหมดแล้วก็เตรียมตัวจริงจังกับงานแสดงมากขึ้นที่ผ่านมาก็ได้ประสบการณ์มาไม่น้อยเลยล่ะค่ะมันเยอะมากๆเลยนะเริ่มประกวดตั้งแต่เวทีแรกเวทีที่2เวทีที่3มาแคสนู่นแคสนี่แคสนั้นมันเยอะมันแล้วมันมีคู่แข่งเยอะมากมันถึงวันเนี้ยมันจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราได้โอกาสที่เราจะมาเล่นซีรีส์หรือว่าได้รับโอกาสที่ออกหน้าทีวีเราก็พยายามทำให้เต็มที่ละกันจะพยายามทำให้ทุกคนแบบพึงพอใจในผลงานของเราละกันหลังจากนี้มีประกวดอะไรอีกไหมลูกพอแล้วพอแล้วดีกว่าครับผมไม่อยากจะตื่นเต้นแล้วอยู่เฉยๆของเราดีกว่าแต่เราก็เป็นคนรู้สึกว่าชอบการประกวดเหมือนกันนะก็มันมีแล้วแต่ฟิลมากกว่าฮะมันบางทีแบบการประกวดมันได้อีกฟิลนึงคือการตื่นเต้นการแบบแอคทีฟตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันได้อีกฟิลนึงมากกว่าแต่มันก็เสียเวลาตรงนั้นไปเยอะก็เสียเวลาอยู่พอสมควรนะฮะตอนนี้ก็จริงจังกับการใช่ครับจริงจังกับการอย่างเดียวเลยครับผมโฆษณาก็มีถ้าเกิดมีติดต่อมาก็ได้ครับผมไม่ติดแต่ยังไม่เคยใช่ไหมเคยครับหลายเรื่องแล้วหลายโฆษณาแล้วเหมือนกันจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นพระเอกโฆษณาอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะฮะมีเป็นตัวเมนบ้างอะไรเยอะแยะแบบก็มีติดต่อมาเยอะอยู่ก็คือทุกอะไรติดต่อเข้ามาก็คือรับหมดใช่ครับผมตอนนี้ก็รับหมดแล้วขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ